ตอนนี้อันน้องอะไรคะน้องนิ่มนะครับเอาปอเปี๊ยะสดมาเสิร์ฟนะครับที่มันอร่อยเพราะว่ารอยยิ้มของน้องนิ่มไปแล้วค่ะโอ้ยหัวใจสลายบ้านนี่แหละอันนี้น้องนิ่มเอาปอเปี๊ยะสดมาแล้วก็มีแหนมเนืองแหนมเนืองนี่คนไทยเรียกคนเวียดนามเรียกว่าแหนมเนืองรสจัดโอ้โหรุ่งมากจานลองดูเดี๋ยววัดกันที่เดิมอ๋อคราวนี้ก็ถ้ามาร้านดาวทองนะถ้าไม่ใช่น้องนิ่มผมจะไม่กินนะคนอะไรอันน้องนิ่มเป็นคนทาพนมบอกบอกโอ้บ่แม่นกรุงเทพเนาะบอกเขาขึ้นหน้าตาให้จ้ะล่ะเป็นดาลงดาล่าเนี่ยบอกจักเรื่องเนาะโอ้ยบ่แม่นผัวสิให้บ่ล่ะเดี๋ยวผัวนี่โอ้โหเนี่ยปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดโอ้โหเนี่ยมันคือจานนะท่าเลยเนาะใครมาจ๊ะตอนนี้เอาอะไรฮะปากหม้อเนี่ยปากหม้อหรือหมูยอปากหม้อโอ้ว้าวพืชเนี่ยแล้วได้ใส่รอยยิ้มลงไปหรือยังคะใส่แล้วค่ะใส่มากไหมน้ำลายไม่ต้องนะห้านาทีผ่านไปปอเปี๊ยะทอดของเราก็เริ่มจางแล้วก็ปากหม้อของเราก็เริ่มอันตรธานหมูยอของเราก็เริ่มหายตัวแหนมเนืองก็หมดไปเกือบครึ่งจานแล้วก็ปอเปี๊ยะสดนะครับทุกคนก็แต่ที่แน่ๆครับยอมยุทธทั้งหลายก็ฟาดฟันกันไม่มียอมแพ้ใครนะครับเพราะว่าเป็นไฟชิงดำเลยนะครับงวดนี้ครับก่อนจะขึ้นเครื่องครับจะได้รู้ว่าไฟเป็นไผ่ครับเซมิไฟนอล